ตอนนี้เนี่ยกำลังยืนใกล้ๆกระทบไหล่คนดังหลายๆคนที่อยู่ด้านข้างเกมตอนนี้แหละค่ะมีทั้งคนดังในปัจจุบันนี้แล้วก็คนดังในอดีตด้วยนะคะอย่างปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีทั้งจอร์จ W. Bushนะคะจะมีทั้งบิลลาเดนค่ะรวมไปถึงในอดีตนะคะก็จะมีซัดดัมฮุสเซนค่ะแล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะคะอย่างเป็นดาราดังนี่ก็มีด้วยนะคะมาริลีนมอนโรค่ะหรือว่าเอลวิสเพรสลีย์นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเขามาในรูปแบบของตุ๊กตาเทียนนั่นเองค่ะเป็นของสะสมที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งจากเฟรดแอชเชเบต SMEs ในตอนนี้นะคะเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่าขั้นตอนในการผลิตตุ๊กตาเทียนของสะสมที่น่าสนใจนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะและตอนนี้นะคะแกมก็ยืนอยู่กับเจ้าของไอเดียที่ว่านี่แหละค่ะคุณบรรสิทธิ์เกิดชัยฤทธิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สิทธิ์คะแกไม่เคยเห็นของสะสมที่ทำจากเทียนแบบนี้มาก่อนเลยปกติเนี่ยเราจะเห็นพวกที่เป็นตุ๊กตาแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นโมเดลแบบนี้เนี่ยเป็นทำมาจากวัสดุประเภทอื่นใช่ไหมคะใช่ครับจะมีอะไรบ้างคะที่เราเห็นกันอยู่ที่เราเห็นกันอยู่นะครับจะมีเป็นเรซินนะฮะเป็นปูนพลาสเตอร์นะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแนวนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปดูขั้นตอนกระบวนการผลิตเนี่ยนะคะแนะนำวัสดุนิดนึงนะคะว่าอุปกรณ์ต่างๆจะต้องใช้อะไรบ้างคะพี่สิทธิ์อุปกรณ์ก็คือ1เป็นรูปภาพหรือว่าเป็นรูปของต้นแบบที่เราจะทำการสร้างต้นแบบ oh. นะครับแล้วก็จะมีเราจะมีอุปกรณ์ในการสเก็ตภาพนะฮะค่ะแล้วมีเทียนแล้วก็มีขี้ผึ้งอย่างก็ที่เห็นนะฮะอันนี้คือขี้ผึ้งใช่ไหมนี่คือขี้ผึ้งในการทำแบบนี่ก็คือเป็นสารเคมีตัวนึงที่เราจะใช้ผสมในตัวเทียนที่เราจะต้มค่ะนะฮะซึ่งตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นมันจะมีซาลิกแอซิดตัวหนึ่งแล้วก็มีโพลีเอสเตอร์เอสเทอรีนนะฮะแล้วก็จะมีพาราฟินซึ่งพาราฟินนี่จะเป็นวัตถุดิบหลักนะครับที่ว่าเราจะเอามาผสมเพื่อทำเทียนแต่นอกจากวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของเจ้าตุ๊กตาเทียนแล้วเนี่ยนะคะยังมีวัสดุที่เป็นตัวช่วยด้วยนะคะนั่นก็คือในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีคัตเตอร์เป็นตัวนี้ก็คือเป็นใบมีดนะครับอันนี้คือใบเล่ห์เหล็กเราเอามาลบฟันออกนะฮะเราสังเกตว่าตัวนี้มันจะมีฟันนะฮะเราจะลบฟันทิ้งคือมันจะเรียบเลยนะฮะตัวนี้เราจะเอามาประยุกต์สำหรับในการที่จะแกะตัวตุ๊กตาเทียนค่ะอ๋อไปแกะตัวตุ๊กตาเทียนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีผู้กันนะคะมีผู้กันแล้วก็มีสีเพ้นสีนะคะซึ่งผู้กันก็จะมีหลากหลายเบอร์ใช่ครับนะคะแล้วก็จะมีถาดจานสีนะคะที่เอาไว้ใช้ในการที่จะผสมสีแล้วก็ใช้ในการเพ้นด้วยใช่ครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีในส่วนของหม้อตาไฟฟ้าเพื่อที่จะใช้ในการที่จะทำตัวที่พึ่งให้ละลายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอุปกรณ์เราก็จะครบแล้วจะมีประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะไม่ยากเกินไปจริงๆนะคะปกติแล้วเนี่ยพี่สิทธิ์จะเริ่มขั้นตอนแรกคือขั้นตอนอะไรคะขั้นตอนแรกนะครับเราจะเลือกรูปแบบของบุคคลที่มาทำคือเราจะดูก่อนว่าบุคคลนั้นมีชื่อเสียงไหมเป็นที่รู้จักในระดับสากลไหมค่ะนะครับนะคะพอเราได้เลือกต้นแบบมาแล้วปริ้นภาพมาแล้วนะคะสำหรับคนที่เราจะนำมาเป็นต้นแบบในการทำตุ๊กตาเทียนหลังจากนั้นก็จะสเก็ตเลยเสร็จแล้วเราก็มาคำนึงถึงว่ารูปทรงที่เราจะทำมีส่วนยื่นของแขนขาไม่ได้ก็จะแตกหักได้ง่ายเราต้องทำให้เป็นลักษณะของทรงแท่งโอเคพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการเอาวัสดุมาขึ้นจากรูปสองมิติในรูปเนี่ยให้มาเป็นรูปสามมิติคือว่าเราจะเอาตัวนี้นะฮะค่ะมาผ่านกระบวนการครั้งนี้ก็คือเราจะมาต้มเราจะต้มให้ละลายพอต้มละลายปุ๊บเนี่ยเราจะทิ้งไว้ให้เย็นขั้นตอนนี้เราต้องทำแข่งกับเวลาให้เร็วค่อนข้างเร็วใช่ใช่ว่าเดี๋ยวมันจะแข็งเนาะใช่ฮะใช่พอเราทำตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะปั้นอย่างนี้ปุ๊บนี่คือโครงหน้าหยาบๆนะเราจะใช้ตัวใบเลื่อยตัวนี้สำหรับอุปกรณ์ในการดัดหยาบ
ี่คือเราได้โครงหยาบๆละมันชัดแล้วเลยได้โครงเวลาเป็นหูเป็นจมูกนะนี่เริ่มของส่วนหน้าผากของปากค่ะนะฮะพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเราใบมีตกแต่งพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเป็นตัวนี้จากตัวนี้นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจากตรงนี้เราจะค่อยๆไล่นี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะเส้นหนวดนี่เป็นเส้นๆเลยนะคะใช่ครับโอ้โหคราวนี่เขาก็เป็นเส้นๆเหมือนกันเลยค่ะละเอียดมากๆผมเผานี่เหมือนกันเนี่ยคิ้วเคิร์ฟนี่มุมองศาเดียวกันเลยแต่ว่าหลังจากที่เราได้ตัวต้นแบบแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปฮะคือพอทำขั้นตอนต่อไปคือจากขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนของการทำต้นแบบนะครับหรือว่าขั้นตอนของการเขาเรียกทำโมหรือทำโมเดลนั่นแหละเป็นขั้นตอนการต้นแบบนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาขั้นตอนตัวนี้มาทำพิมพ์เราจะเอาตัวนี้นะฮะค่ะมาเทยางซิลิโคนเอทิดนะฮะค่ะเราจะใช้3ตัวนี้ไปละลายในภาชนะซึ่งละลายให้เป็นน้ำเลยหลังจากที่เราเตรียมตัวบล็อกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต้นแบบแล้วใช่ฮะค่ะเราก็จะหล่อลงไปเลยใช่ไหมคะหล่อเทียนหล่อแว็กซ์ลงไปเลยใช่ครับเราก็จะทำการเทน้ำเทียนลงในแบบของเราเราจะเอาตัวบล็อกเนี่ยนะฮะระวังไส้เทียนลงไปก่อนนะครับระวังไส้เทียนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาตัวนี้ประกบเข้าไปอ๋อต้องวางไส้เทียนก่อนจะใส่ลงไปนะใช่นะครับให้กะให้อยู่ตรงกลางนะฮะพอจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะนะครับเราก็จะเริ่มเทละค่ะนี่เลยนะคะตอนนี้น้ำเทียนก็เซตตัวแข็งแล้วนะคะแล้วก็พี่สิทธิ์ก็ได้ตัดในส่วนของเทียนไส้เทียนที่มันเกินออกมานะคะเพราะว่านี่มันเป็นส่วนฐานใช่ครับนะคะนะฮะเราตัดไส้เทียนออกแล้วก็ตกแต่งฐานนิดนึงนะฮะเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ45นาทีแล้วก็จะเปิดพิมพ์ได้แต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีสีสันอะไรเลยใช่ครับไม่ต้องเพ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะค่ะเราจะเอาตุ๊กตาตัวนี้นะครับออกจากพิมพ์ปุ๊บเนี่ยเราจะตกแต่งขอบนิดนึงนะฮะตกแต่งขอบนิดนึงให้มีความเรียบร้อยสวยงามปุ๊บเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาสู่ขั้นตอนของการทำสีนะคะซึ่งถ้าหากว่าจำหน่ายปลีกตอนนี้เนี่ยพิสิทธิ์จำหน่ายที่ราคาเท่าไหร่คะราคาตัวละ190บาทโอ้โห190บาทถือว่ามาเทียบกับงานฝีมือที่ต้องใช้เวลาแบบนี้แล้วเนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะคะสำหรับใครที่ได้เป็นเจ้าของสำหรับงานแฮนด์เมดแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะให้แนะนำคุณผู้ชมที่สนใจนะคะพิสิทธิ์อยากจะมาลองเพ้นท์อยากจะลองจับอาชีพนี้ไปเป็นอาชีพดูบ้างเนี่ยพิสิทธิ์มีข้อแนะนำยังไงบ้างคะที่อยากจะฝากนะก็คือว่าเกี่ยวกับงานเทียนที่เห็นอยู่นะฮะงานสาธิตที่เห็นอยู่ก็คือว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไรคือการออกแบบนะฮะการออกแบบของเราจะเป็นการสร้างสรรค์งานของเราได้อย่างไม่หยุดยั้งเพราะว่าตั้งแต่เริ่มของการออกแบบเนี่ยถ้าไม่ชำนาญจริงๆเนี่ยทำไม่ได้เพราะอย่างพิสิทธิ์เองนะคะที่เราพูดคุยกันพิสิทธิ์ก็ไม่ได้จบออกมาทางด้านของงานศิลปะโดยเฉพาะด้วยใช่ครับใจรักจริงๆใช่ฮะนะคะแล้วเราก็หาข้อมูลต่างๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะก็ได้งานที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าโมเดลแบบนี้เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะเป็นงานโมเดลที่ทำจากเทียนนั่นเองเป็นตุ๊กตาเทียนที่มีมูลค่ามากๆนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สิทธิ์มากๆนะคะที่พาเรามาดูขั้นตอนต่างๆละเอียดมากทีเดียวพี่สิทธิ์บอกว่าไม่เคยให้ข้อมูลละเอียดแบบนี้มาก่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ